ตอนที่เราจะจัดงานระดมทุนเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะไปจัดที่นั่นแต่เนื่องจากว่าหอประชุมเขาเต็มยาวและเต็มตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกเอาวันที่คิดว่าเหมาะสมแล้วก็สะดวกพอเราจะไปเจอที่อื่นเราก็ที่นี่เราก็มีอยู่แล้วเราก็เขาคิดว่าเราสะดวกตรงนี้เราก็ใช้ตรงนี้เราก็วันนี้ไทม์ไลน์ทั้งหมดเนี่ยช่วงนี้ก็คือวันนี้เนี่ยก็ประชุมกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ประชุมกรรมการนโยบายพรรคเสร็จแล้วก็วันที่17เนี่ยก็จะแถลงนโยบายของการที่จะรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งพอเสร็จแล้วก็พอแถลงเสร็จในป้ายเราก็จะพึ่งเหมือนกันเราก็ดูแลให้ดีในถามว่าตอนนี้มีใครร่วมบ้างมีทั้งพี่มิ่งขวัญอาจารย์แมมพี่ไพบูลย์วินัทอะไรเงี้ยรวมกันแล้วก็จะออกมาเป็นนโยบายนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็หลังจากวันที่17เราก็จะประชุมใหญ่วันที่21ส่วนรณรงค์หาทุนของพรรคเนี่ยเรากำลังจะดูช่วงที่เหมาะสมแล้วก็วิธีการในการที่เราจะทำเรื่องนี้เพราะช่วงนี้จะอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในห้องที่ไม่น่าจะจัดงานอะไรที่จะช่วงที่จะเป็นบันเทิงเพราะอย่างระดมทุนหาพรรคมันก็ต้องมีดนตรีมีอะไรเราก็จะปรับเองในส่วนนี้อาจจะเป็นงานที่อีกแบบหนึ่งซึ่งวันนี้จะคุยกันเห็นมีข่าวว่าเตรียมจัดใหญ่เปิดตัวคนดีมาเยอะก็ไม่ได้จัดอะไรแคนดิเดตนายกก็ผมพูดไว้แล้วชัดเจนก็คือข้อที่หนึ่งพรรคพลังประชารัฐนี่เราเอาแรงมาบันดาลใจเนี่ยหรือใจบันดาลแรงที่จะส่งให้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3ถ้าเทียบกันสั้นๆง่ายๆก็คือพรรคพลังประชารัฐคือผู้ที่สร้างนายกรัฐมนตรีมาแล้วเมื่อคราวที่แล้วแต่ครั้งนี้เราก็จะต้องสร้างหัวหน้าพรรคทำให้หัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3คืออันนี้เป็นเป้าหมายหลักของพรรคเลยคือไม่ใช่เป็นเป้าหมายหลักในส่วนนี้คือเป้าหมายที่เราจะต้องทำการเมืองในช่วงนี้ให้สำเร็จแล้วก็วันนี้ก็เราก็จะเห็นว่าอย่างวันนี้เนี่ยเราจะเห็นหมอประสิทธิ์ชัยวิรัตนะสุนทรีชัยวิรัตนะก็มาทยอยมาสมัครแล้วก็จะเริ่มทยอยก็ถือว่าเป็นตัวหลักในการที่จะในเขตจังหวัดชัยภูมิซึ่งเราเปิดไปแล้ว3เขตก็เป็นตัวหลักของเราอย่างชัยภูมิมีอยู่7เขตเป้าหมายก็อยู่ประมาณสัก5โคราช16แล้วก็เป้าหมาย12อะไรขนาดนี้เราก็จะวางเป้าในทุกๆจังหวัดซึ่งตอนนี้เราก็จะเติมในส่วนที่ขาดของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในสายอีสานซึ่งบางคนก็บอกว่าอาจจะสู้เขาไม่ได้บางคนก็บอกแต่เราก็เหมือนเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยไม่มีใครคิดหรอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะได้ถึง8ล้าน4แสนเสียงถ้าลงไปถามแล้วก็มาจากการเน้นนโยบายในส่วนของบัตรประชาชนเป็นหลักเลยแล้วคราวนี้เราก็จะปรับปรุงบัตรประชาชนทั้งในส่วนของต่างจังหวัดและในส่วนของกรุงเทพอันนี้เราพยายามทำให้ชัดเจนอย่างเมื่อไหร่เราจะพอใจประชาชนได้อย่างไรคือในส่วนกระแสของลุงป้อมก็เกิดจากบรรดาลูกพรรคทั้งหมดรวมแรงแล้วก็ช่วยก็จะเกิดประดานนี้ไม่ต้องห่วงหรอกถึงเวลานั้นก็จะมีกระแสที่ขึ้นมาคือตอนนี้พรรคพลังประชารัฐก็ถือว่าเหมือนกับเป็นยุคใหม่ถ้าเทียบไปนะถ้าจะใช้คำพูดว่าพรรคพลังประชารัฐวงเล็บแล้วก็ยุคใหม่แล้ววงเล็บปิดก็ได้เพราะในวันนี้เนี่ยเราก็มีทุกคนก็มีความรู้สึกว่าทุกคนตั้งใจทำงานซึ่งผมเองก็ดูแลทั้งในกลุ่มรายที่รวมมารุ่น1รุ่น2รุ่น3แล้วก็จะรวมรุ่น4รุ่น5เนี่ยอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็คิดว่าในส่วนนี้เวลาเขาลงพื้นที่ไปเขาก็จะไปพูดถึงทําไมถึงจะต้องสนับสนุนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีการเปิดหน้าของเจ๊เป้าขนาดไหนแล้วก็คุณจะเป็นคันดิเดตนายกด้วยจะแข่งกันเองระหว่างพี่น้องสองปอเรื่องนี้เราคือในทางการเมืองอ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในส่วนของความสัมพันธ์ของพี่น้องอันนั้นก็เป็นเรื่องของระหว่างท่านแต่ในส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยผมมีหน้าที่ผมก็ต้องชูหน้าครับ
หลายคนบอกว่าตัดคะแนนกันมันคงไม่ตัดหรอกเพราะว่าเขตใครเขตแต่ละเขตทุกคนก็อยากเป็นผู้แทนไม่ได้ตัดจะมีการคราวนี้มีบัตร2ใบถ้าชอบทั้งคนชอบทั้งพรรคก็เลือก2ใบถ้าชอบแต่คนพรรคก็เลือกตามสะดวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรณรงค์ให้เลือกทั้งคนและเลือกทั้งพรรคจะมีการไปดีลแบบว่าแบ่งพื้นที่กันเป็นการดีลเพื่อแบ่งพื้นที่กันไม่มีอ่ะไม่มีใครพูดถึงเลยเรื่องนี้ว่าจะต้องไปดิวแบ่งนู้นแบ่งนี้ไม่มีจริงจังแสดงว่าพรรคสองนี้คือเป็นปราศจากแบบข้อสุดมัดกันก็วงเล็บแล้วไงยุคใหม่ที่จะให้หัวหน้าพรรคเป็นนายกเนี่ยหมายถึงคุยกับทางหัวหน้าพรรคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคือท่านยินดีที่จะรับอันนี้มันก็เรียกว่ายิ่งกว่าออโตเมติกอีกอ่ะมันไม่ใช่เกียร์แมนนวลนะวันนี้มัน 5G แล้วเกียร์ออโตเมติกเลยและทุกคนก็ทราบดีเวลามาอบรมผมก็พยายามย้ำอยู่ตรงนี้ตลอดว่าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐต้องเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเกียร์ไหมว่าทำไมพวกเราจึงต้องสนับสนุนลุงป้อมให้เป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นข้อเท่าที่ขึ้นร้อยห้าสิบที่เท่าเดิมคือคำว่ากี่ที่เนี่ยอยู่ที่ประชาชนตัดสินใจตั้งเป้าไว้เท่าไหร่จะต้องมีตั้งไว้สิในการโอ้โหมีบังคับไม่ได้แต่มันก็เกินร้อยอยู่แล้วล่ะเกินร้อยนะเกินโอเคขอบคุณครับเฉพาะอะไรหรือเปล่าเฉพาะแค่นาราที่วาดของบินลาเนี่ยมี5นี่อย่างน้อยๆนี่4เป็นนายกคนที่30แล้วนะครับ